นี่คือความรู้สึกหลังดู Terrifier ภาค3และยาวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับคลิปนี้ยาวมากคลิปนี้ยาวมากเพราะว่าหนังมันก็เลทชอจริง20บวกนะเพราะฉะนั้นผมว่าผมพูดคุยกับพวกคุณได้แบบใช้คำพูดหยาบคายได้เต็มที่แล้วก็มันก็ดูสนิทดีด้วยใครงงเหมือนกูมั่ง Terrifier ฉายโรงไทยคือมึงรู้สรรพคุณของการจัดเรทบ้านเราดีผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆใน Night Age ด้วยนะขอบคุณพี่ๆ Night Age Picture นะครับที่เอา Terrifier มาผมขอบคุณเขาไม่ขาดปากอะว่าแบบโอ้โหแม่งขอบคุณมากที่เอา Terrifier มาขอบคุณจริงๆที่เข็นมันจนมาแล้วผมก็ได้คุยกับพี่ๆเขาว่าเรตติ้งบ้านเราไม่โดนเหรอผ่านได้ไงรู้อยู่ไงว่าหนังจะประมาณไหนไม่ได้ดูก็รู้อยู่อะนะใครที่เป็นแฟน Terrifier อยู่แล้วแม่งรู้นี่โหดทีมอาร์ตเขาเหมือนแบบเหงาอะ สุดไปหมดเอาว่ามันโหดมากนะครับก็เลยแบบถามเขาว่ามันผ่านด้วยเหรอครับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเรตติ้งบ้านเรานะตอนนี้มันก็พอที่จะไปได้บ้างแล้วไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเอาเป็นว่าเขาเอามาฉายจนได้เอางั้นแล้วกันนะครับแล้วกูบอกอย่างแรกเลยสำหรับใครที่เป็นแฟน Terrifier เหมือนกูนะแล้วแม่งงงว่าแบบฉายยังไงโดนตัดไหมบางคนมีคุยกันด้วยว่าแบบจะโดนตัดปะฉากแบบภาค2มันมีนอนบนเตียงแล้วหั่นเหินแบบผ่าสมองอะไรอย่างเงี้ยแบบแหวะเลาะหนังเลาะกระดูกแบบโหดสุดๆอ่ะแบบฉากโหดใน Terrifier อ่ะน่าจะมีโดนแบบโดนเซ็นเซอร์หรือไม่ก็โดนตัดออกพูดเลยนะไม่มีเซ็นเซอร์แล้วไม่มีตัดออกงงเหมือนกันว่าฉายได้ไง งงกูพูดเลยนะกูโคตรงงอ่ะแล้วแม่งไปดู Terrifier ภาค3เนี่ยโหดกว่าภาค1ด้วยภาค1มีซีนแบบจับเหยื่อห้อยหัวใช่ป่ะแล้วฮียันหัวเอางี้ฮียันหัวนะผ่ากันเห็นอะไรเงี้ยอะไรที่มันต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้อ่ะหลังจากถูกผ่ามันก็เละเทะมันก็ไหลเละเทะอะไรอย่างเงี้ยโหดกว่านั้นภาค3โหดกว่านั้นภาค2ใครที่ไปดูก็รู้ว่ามันมีปัญหามันเป็นโปรเจกต์ที่สตาร์ทกันไอ้ผู้กำกับเนี่ยเขาก็ทำทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์มาก่อนทำงาทำพร็อพพวกนี้มาก่อนแล้วก็ด้วยความที่มันแบบคันอ่ะเขาก็ทำ Terrifier ขึ้นมาตอนแรกก็ทำเป็นหนังสั้นพอทำเป็นหนังสั้นปั๊บก่อนทำภาคหนึ่งก็มีทำเป็นเหมือนรวมๆเขาเรียกจินตนาการเพ้อๆของเขา Total Eve นี่ก็เป็นเหมือนเทปอาถรรพ์พูดง่ายๆแล้วกันนะพูดคร่าวๆเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่อยู่ภายในจักรวาล Terrifier แบบว่าหนังเรื่องนี้มอง Terrifier เป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องเรื่องนึงเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยนะครับกิมมิกก็คือมีครอบครัวนึงเอาหนังหน้าอาร์ตมาดูสุดท้ายแล้วแม่งโดนดูดเข้าไปในหนังแล้วมึงไล่เชือดกันอะไรอย่างงั้นนะครับอันนี้ก็สปอยนะหนังบทมันไม่ได้ดีมากตอน The Hollow Eve เนี่ยมันมีใช่ป่ะแล้วก็ทำภาค1มานะไปจอดทีมไล่เชื่อกันตึกล้างอ่ะเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับภาค2ก็มีกิมมิก อยู่ดีๆก็มีแฟนตาซีขึ้นมากูดูก็งงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วฆาตกรต่อเนื่องแบบเนี้ยนะครับมันจะมีความเหนือธรรมชาติอยู่แล้วใช่ป่ะเหมือนเราดูเจสันวูฮีเฟรดดี้คูเกอร์เหมือนเราดูฆาตกรสแลชเชอร์เหมือนเราพินเฮดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหนือจริงมาจากนรกบ้างละโดนคำสาปขังในฝันใครหลับมึงตุยแน่กูแทงมึงยันลูกบวชเลยอะไรเงี้ยแบบเจสันวูฮีนี่คือมันฆ่าไม่ตายใช่ป่ะทำเฮียก็ไม่ตายถึกเฮียถึกอึดมากนะครับอึดจนเมียร้องขอชีวิตคนละอึด What bro what are you talking about man นะครับแต่ว่ามันจะมีความเหนือธรรมชาติอ่ะไอ้นะอาร์ตเนี่ยมันก็มีมันฆ่าไม่ตายโดนในภาคหนึ่งจำได้ป่ะภาคหนึ่งโดนซักแบมโบไปข้างหนึ่งก็ไม่ตาย Right hand you're gonna get shot no ภาค2โดนตัดหัวมึงคิดว่ามันจะตายป่ะล่ะคงไม่ตายหรอกแต่ว่าภาค2อยู่ความเดือดสีถือว่าเป็นการทวนให้เลยแล้วกันนะครับบางคนเขาก็แบบอาจจะแค่อยากสัมผัสสักครั้งน่ะแต่ไม่ได้แบบจำเป็นจะต้องไปตามดูบอกงี้เลยนะถ้าไม่ใช่เป็นแฟนเฮอร์เลอร์อยู่แล้วอ่ะแค่อยากดูเพราะแบบเฮ้ยเห็นเขาพูดถึงกันเยอะและแบบอยากสัมผัสอ่ะก็ไม่ต้องไปดูเองก็ได้เนี่ยไปรอดูที่ไนเอชเขาเอามาเข้าโรงไปเลยรอดูภาค3ไปเลยว่างั้นเถอะคือตัวละครมันเชื่อมกันนะครับนางเอกของเรื่องอ่ะพ่อมันเหมือนวาดการ์ตูนเขาเอาใจลูกเขาอ่ะโดยการแบบครีเอทตัวละครเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่เกิร์ลคล้ายๆ Wonder Woman แบบนั้นแต่ไม่ได้แบบมีชุดมีอะไรเหมือน Wonder Woman อะไรงั้นก็เลี่ยงลิขสิทธิ์ไง
ใช่ป่ะก็เรียงลิขสิทธิ์นะหนังพวกนี้ก็ไม่ได้แบบมีทุนเยอะพอไปเอาลิขสิทธิ์ตัวละครละเคินเหี้ยอะไรมาทำเหี้ยอะไรหรอกก็คือติ้งต่างว่าแบบลูกชอบ Wonder Woman มากแล้วก็ครีเอทเป็นตัวละครคล้ายๆเป็น Wonder Woman มามีชุดกระโปรงนักรบมีดาบพลังอะไรเงี้ยอยู่ดีๆนางเอกก็เหมือนแบบคล้ายๆผู้ถูกเลือกมีปีกนางฟ้าดาบเลเซอร์ฟันกันในสัตว์ภาค2เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วภาค2กูบอกเลยนะใครบอกภาค2สนุกกูเถียงขาดใจเลยภาค2มันน่าเบื่อเว้ย มันได้เพราะมันโหดได้เลยคือถ้าใครชอบ Terrify อย่างนี้ป่ะถ้าใครชอบ Terrify อ่ะความโหดนะมันหน้ามันได้ใจอยู่แล้วปัญหาของ Terrify ภาค1ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอะมันคือการที่หนังแม่งมีแต่ซีนไล่เชือดเนื้อเรื่องไม่มีภาค1มันโดนวิจารณ์แบบนี้ภาค2มันเลยแบบกูก็เล่าเรื่องดิคราวนี้แหละเอาตัวละคร3ตัวมานั่งหน้ามหาลัยคุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะมีทำไมเลยมันก็เหมือนกับเอาเงี้ยผมจะบอกในมุมที่ว่าผู้กำกับเขาเหมือนลองผิดลองถูกแหละภาค1ภาค2อ่ะพอภาค1เขาได้ฟีดแบคจากนักวิจารณ์ด้วยความที่ตัวผู้กำกับเขาไม่ได้มาสายกำกับแต่แรกอ่ะผู้กำกับเขามาสายแบบสเปเชียลเอฟเฟคทำอาร์ตทำพ็อปอะไรพวกนี้ไงทำเอฟเฟกต์แต่งหน้าเนี่ยเขาถนัดพวกนี้ทำเอฟเฟกต์แต่งหน้าเลือดเลือดศพศพอะไรเงี้ยพวกนี้เขาถัดถนัดทางนั้นเขาก็เลยแบบเหมือนฟังนักวิจารณ์หน่อยแล้วพอภาคหนึ่งเฮ้ยบทไม่ดีพยายามเติมเส้นเรื่องเว้ยภาคสองมันก็ยังไม่ได้รับคำชมเรื่องบทเรื่องอะไรนะตอนภาค2เท่าที่ผมเป็นฟีดแบคนะก็ยังไม่ได้รับคำชมเรื่องบทเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วสื่อต่างประเทศอะนักวิจารณ์อะไรเขาก็จะพูดในมุมที่แบบโหดมากโหดเลยไอ้เรื่องอ้วกเป็นลมในโรงหนังอะเทเลไฟล์มันมีทุกภาครู้สึกว่าภาค2ก็เข้าโรงบ้านเขาภาค2ก็เข้าโรงบ้านเขาเหมือนเป็นโรงแบบโรงเฉพาะของเขาอะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบอ้วกแตกเลยดูไม่จบอ้วกแตกอ้วกแตกหน้าซีดหน้าเซียวอะไรเงี้ยมีตลอดเทเลไฟล์มีข่าวแบบนี้ทุกภาคนะครับภาค3นี่ก็มีนะแล้วก็ไอ้ภาค3เนี่ยเซอร์ไพรส์อย่างนึงว่าเอ้ยผูกเลือกดีส่วนใหญ่แล้วหนังสแลชเชอร์พอมันเป็นหนังที่เล่นกับพ็อปกับอาร์ตคือส่วนตัวผมอะสนุกในมุมนี้เผื่อมีบางคนแบบพี่สนุกอะไรวะมันโหดมันดุบางคนไอ้อย่างสายเหมือนคุณอุ้มอย่างเงี้ยเขาไม่สนุกถูกป่ะเขารู้สึกก็แบบทำไมกูจะต้องมาดูเหี้ยอะไรหวาดเสียวเละเทะอย่างงี้คือเอางี้คือผมเป็นเด็กฟิล์มพูดจนแม่งพวกมึงแซวกันหมดแล้วแต่มันคือกูจบฟิล์มจริงๆแล้วผมก็เอนจอยในมุมกับการที่เวลาเห็นทีมอาร์ตเขาสนุกเห็นทีมงานถ่ายทำเขาสนุกโดยเฉพาะทีมอาร์ตผมรู้สึกผูกพันกับทีมอาร์ตเป็นพิเศษเพราะว่าผมมีเพื่อนสนิทที่แบบทำอาร์ตแล้วเก่งแล้วก็ทำตอนสมัยก่อนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกกับการทำหน้าเอเลี่ยนการทำท่อปลอมมุดทำหนังโพสต์อโพคาลิปอะผมทำหนังสั้นโพสต์อโพคาลิปนะสมัยก่อนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆนี่แหละเอาแก้วมังกรทำให้มันเป็นเหมือนแบบผลไม้ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำพ็อปทำอาร์ตอะไรกันก็เลยมีประสบการณ์ร่วมก็เลยแบบจะสนุกกับหนังที่เล่นกับ practical เป็นพิเศษแล้วพอเรามีประสบการณ์ร่วมกับการทำงาน special effect practical อยู่บ้างอันนี้นะอยู่บ้างนะครับความสามารถเท่าหางอื่นเท่านั้นแหละแค่มีประสบการณ์ร่วมกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้ไงก็เลยแบบสนุกยิ่งเห็น Terrify อย่างนี้แบบโอ้ยแม่งตัวผู้กำกับคือหนังอย่าง Terrify เขาบอกว่าใช้ทุนน้อยก็จริงนะแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าทุนน้อยในขี้ปากฝรั่งอะกับทุนน้อยในขี้ปากคนไทยมันไม่เท่ากันนะบ้านเราทุนน้อยคือน้อยเลยน้อยแทบแบบค่ารถไม่มีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าของฝรั่งนี่คือทุนน้อยบางทีแบบอย่างของ Terrify ภาค3เนี่ยมันก็เป็นหนังที่เหมือนได้ทุนเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วนะได้ทุนเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับตอนภาค1ภาค2มันทุนต่ำกว่านี้ตอนภาค1นี่โหแม่งเหมือนแค่แบบทำกันเองเลยเขาได้ตาเดวิดทรอนตันมาตอนหนังสั้นยังไม่ได้นะตอนหนังสั้นกับตอน The Hollow Eve เนี่ยยังไม่ได้ตาเดวิดทรอนตันมานะครับเป็นคนอื่นเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนๆกันใส่ชุดตัวตลกมานั่งยิ้มแฉ่งคาแรคเตอร์สวักภูมิกับเขามีในหัวอยู่แล้วไงเขาอยากทำอะไรแล้วก็รู้จักตาเดวิดทรอนตันอยู่แล้วไงก็แบบลากมาทำภาคหนึ่งแล้วก็กลายเป็นติดเลยตาเดวิดทรอนตันเลยกลายเป็นน้าอาร์ตมาจนภาค3ปัจจุบันเนี่ยภาค4เขียนบทใกล้เสร็จแล้วเห็นข่าวเขาเมาๆกันอยู่ว่าภาค3กระแสตอบรับมันดีโคตรเลยนะมันก็เซอร์ไพรส์สำหรับตัวเขาด้วยเพราะว่าภาค3มันกระแสตอบรับดีมากอะไรเงี้ยต่างประเทศก็ได้กระแสดีมากเลย Terrify เนี่ยนักวิจารณ์และคนดูส่วนใหญ่ต่างยกย่องว่านี่คือแบบเหมือนเป็น New Blood เลือดใหม่เป็น Slasher Icon คนใหม่เขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับมันอาจจะดูเว่อร์ๆหน่อยแหละแต่ว่า
คือหนังสแลชเชอร์คาแรคเตอร์แน่นๆแบบเนี้ยชัดๆแบบเนี้ยมันไม่มีมานานแล้วไงเออพอมันไม่มีมานานแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปั๊บเขาก็เลยไฮป์กันนะครับมันเหมือนเป็นช่องที่ตายไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนทำขึ้นมาแล้วแม่งทำได้แล้วทุกคนแม่งชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันตื่นเต้นขึ้นมาลองนึกภาพว่ายุคปัจจุบันก็สแลชเชอร์ก็เปรียบเทียบได้กับแบบยุคหนังคาวบอยที่ตายไปแล้วอ่ะเหมือนยุคสมัยมันสมัยก่อนจะมีหนังคาวบอยเยอะใช่ป่ะใครก็อยากเล่าหนังคาวบอยเต็มตลาดไปหมดซอมบี้ก็เริ่มซาๆนะซอมบี้ก็เริ่มซาๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็เริ่มซาๆนะเออแต่มันผมยังถือว่าช่องซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่ได้ตายแต่แค่มันแบบบูมน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงช่องที่ตายแบบสไตล์หนังอะที่ตายไปแล้วอย่างแบบหนังคาวบอยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองทึกถึงแบบนั้นก็ได้เออรุ่นพ่อคุณถ้ารุ่นพ่อคุณชอบหนังชอบดูหนังชอบอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านยุคคาวบอยมาอยู่แล้วนะครับคุยกับท่านก็น่าจะมีหนังคาวบอยในใจแบบคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยแต่ลองนึกภาพมีคนทำหนังคาวบอยขึ้นมาแล้วมันแบบโอ้โหได้กลิ่นแบบคลาสสิกแบบโอ้โหสปาเกตตี้เวสเทิร์นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วมันเฮี้ยมันบูมขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบดูแบบตื่นเต้นแล้วคนที่แบบเขาเสพหนังคาวบอยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนังตะวันตกอยู่แล้วมันก็จะแบบตื่นเต้นไฮป์ขึ้นมานี่กรณีเดียวกันจะบอกอย่างนี้เลยว่าเทอร์ลิฟายเนี่ยพูดตามตรงนะผมไม่ได้เชียร์อัพให้ทุกคนไปดูนะผมได้รอบสื่อก็จริงแต่ผมก็จะพูดตรงๆผมจะไม่เชียร์แบบทุกคนไปดูมึงไปดูเถอะอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนังอย่าง Terrify อ่ะครับมันเป็นหนังที่จำเพาะเจาะจงมันเลือกคนดูของมันไม่ใช่ว่าใครจะไปดูก็ได้ซึ่งมันเป็นหนังที่เล่นกับคำว่า Horror ได้แบบสุดทางเอาจริงๆพูดในมุมนี้ก็ได้นะอย่างน้อยๆก็ช่วยโปรโมททางไนเอทเขาด้วยอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าคุณเคยสงสัยบางทีอยู่ในประเทศนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแบบคำว่าเฮอร์เรอร์มันไปได้สุดแค่ไหนเฮอร์เรอร์มันคือช่องมันคือแนวนะถ้าเปรียบเทียบกับช่องเพลงก็คือร็อกพ็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮอร์เรอร์เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างน้อยๆถ้าคุณอยากจะพิสูจน์นะก็ไปสัมผัสกับเทอร์ลิฟายก็ได้คุณจะได้รู้ว่ามันจะไปได้สุดแค่ไหนเทอร์ลิฟายยังไม่สุดทางของเฮอร์เรอร์นะเออบอกไว้ก่อนนะครับมันยังมีสนับฟิล์มมันยังมีอะไรที่มันดุกว่านี้แต่ถ้าดุแล้วบันเทิงอ่ะเออเพราะว่าสำหรับผมอ่ะTerrifyเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ดุและบันเทิงเออดุและบันเทิง Terrify มันเป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยวิธีการฆ่าได้อย่างฟรีสไตล์ของน้าอาร์ตผมจะเรียกติดปากว่าน้าอาร์ตนะช่องหนอนหนังจะเรียกติดปากว่าน้าอาร์ตน้าอาร์ตเนี่ยมันทำให้ตัวหนังมันติดคอมเมดี้ไปโดยปริยายจริงๆแล้วถ้าใครดูอ่ะช่องคอมเมดี้อ่ะมันจะไม่ใช่เป็นช่องที่หนังเขาตั้งใจจะเป็นนะพูดงี้ให้เห็นภาพชัดๆดีกว่าตัวหนังมันไม่ได้ดูเป็นหนังคอมเมดี้แบบเต็มๆนะครับแต่ตัวคาแรคเตอร์มันนะมันติดคอมเมดี้คือช่องคอมเมดี้มันติดอยู่ในคาแรคเตอร์นะอาร์ตมันทำให้นะอาร์ตอ่ะสำหรับผมนะต่อให้ไปอยู่ในหนังที่ซีเรียสกว่านี้ต่อให้ไปอยู่ในเทเลอร์ดราม่าเลยเทเลอร์ดราม่าแบบหนังเทเลอร์เกาหลีอ่ะดราม่าซีเรียสคนๆเลยเอาน้าอาร์ตไปอยู่ในหนังบองจุนโฮแบบซีเรียสมาสเตอร์อะไรอย่างนั้นเลยไปไล่ฆ่าแม่กับไอเด็กกับลูกมันก็ได้มันจะกลายเป็นมาสเตอร์เวอร์ชันติดตลกไปเลยเว้ยเพราะว่าคือไอช่องคอมเมดี้มันไม่ได้ติดอยู่กับภาพหลักภาพใหญ่ของตัวภาพยนตร์แต่มันติดอยู่กับสไตล์และสวักของตัวอาร์ตนะอาร์ตเดอะคราวอะไรเงี้ยมันมีจุดนึงที่ผมพูดกับเทอร์ลิฟายไว้ว่าหนังอย่างเทอร์ลิฟายเนี่ยครับมันมีปัญหามาโดยตลอดก็คือตัวหนังมันไม่แข็งแรงอันนี้ในฐานะแฟนเทอร์ลิฟายนะผมจะยอมรับอย่างนึงว่าหนังเทอร์ลิฟายมันไม่ได้แข็งแรงเว้ยบทมันไม่แข็งแรงเลยบทมันเชยมันซ้ำซากมันเป็นหนังรีไซเคิลไอเดียแต่มันเด่นเรื่องพ็อปเรื่องคาแรคเตอร์พวกนี้ไงส่งผลให้สิ่งที่เกิดกับเทอร์ลิฟายมาโดยตลอดอ่ะคือถ้าน้าอาร์ตมันแป๊กนิดเดียวหนังมันพังเลยถ้าใครดูเทอร์ลิฟายคุณจะรู้ว่าถ้าน้าอาร์ตไม่ได้กำลังไล่เชือดใครสักคนน่ะคุณแทบจะลุกไปฉี่ได้ฮะเป็นไหมดูเทอร์ลิฟายภาคก่อนๆมาถ้าน้าอาร์ตไม่ได้กำลังเชือดหรือกำลังเล่นกับเหยื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะมึงจะสามารถลุกไปฉี่ได้เลยกูสามารถนั่งหาวได้เลยเมื่อไหร่มึงจะไล่ฆ่าใครสักคนสักทีอะไรเงี้ยเทอร์ลิฟายเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าโหมดเชียร์แล้วนะเข้าโหมดป้ายยาแล้วนะเพื่อให้ไปดูแล้วนะมึงกูไม่อยากจะพูดเลยว่าภาคเนี้ยผมให้เลยนะเทอร์ลิฟายภาค3ผมว่าจังหวะบท
ดีที่สุดในบรรดา3ภาคเอาแค่3ภาคพอ1 2 3พอนะครับไม่ต้องไปพูดมากกว่านี้1 2 3พอผมว่าบทภาค3ดีสุดภาค2ห่วยสุดเลยจริงๆภาค1ก็ไม่ได้ดีแต่ภาค2มันคือแบบเหมือนพยายามดีผมจะให้ภาษีอย่างนี้คือถ้าหนังมันไม่ได้มีความพยายามจะดีแล้วมันก็เล่าในเวอื่นไปเลยอย่างเช่นแบบตอนภาค1อย่างเงี้ยก็เน้นฆ่าเน้นอะไรไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแค่จับเหยื่อมาสถานที่ปิดบ้านล้างไล่เชือดกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความพยายามสร้างบทดีๆคอนฟลิกต์ดีๆตัวละครปมดีๆอะไรเงี้ยไม่มีใช่ป่ะผมก็เลยจะอยู่ในโพสิชันหนึ่งแต่ถ้าพยายามดีสมมุติมึงพยายามเล่าหนังสักเรื่องแล้วมันมีความพยายามอยากให้มันดีมีความพยายามอยากให้ตัวละครมีคอนฟลิกต์ดีๆมีเรื่องราวมีปมปัญหาพยายามเล่าทุกนี้อยู่แต่มันเสือกเล่าไม่ดีอันเนี้ยผมจะติดลบมันเป็นพิเศษเพราะมึงมีความพยายามแต่มันไปไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะรู้สึกว่าภาค2เหี้ยสุดนะครับภาค1ดีกว่าภาค2หน่อยนะครับมันดูแบบเปิดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ภาค3แม่งมันเล่าแบบเฮ้ยผมตกใจเลยอ่ะคือข้อมูลหลังบ้านนะตัวผู้กำกับเขาก็ยังเขียนบทเองแหละนะครับคือด้วยความที่มันเป็นหนังเล็กๆนะซึ่งมันก็ไม่แปลกนะที่คนนึงจะทำหลายหน้าที่โดยเฉพาะผู้กำกับจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของหนังที่แบบหนังขนาดเล็กหรือหนังทุนต่ำนะที่คุณจะเห็นว่าผู้กำกับทำหลายอย่างเพราะว่ามันก็แบบทำอะไรได้ก็ทำไงมันประหยัดไงซึ่งตัวผู้กำกับเนี่ยเขาก็ทำพวกสเปเชียลเอฟเฟกต์เองทำเมคอัพเองแล้วก็กำกับเองมันก็ปกติใช่ป่ะเขาก็เขียนบทเองด้วยตัดต่อเองอีกอะไรเงี้ยจริงๆคือเรื่องปกติของหนังที่มีทุนจำกัดผู้กำกับเขาก็แบบเออเพียงกูตัดเองก็ได้หนังกูอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปประเด็นก็คือไปเอาจังหวะการเล่าอะไรมาจากไหนวะผมรู้สึกว่าตัวละครดูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยตัวละครมีปมปัญหาตั้งแต่แรกตั้งแต่ภาค2ตัวละครมันมีปมตรงที่มันคือ1ในเหยื่อนะ1ในเหยื่อที่รอดจากน้าอาร์ตมาได้รอดมากับไอ้น้องแว่นอีกคนนึงไอ้น้องมันรอดมา2คนแล้วมันก็หลอนใช่ป่ะหลอนเห็นภาพหลอนอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวอยู่กับญาตินั่งกินข้าวอยู่กับญาติกับน้ากับอาอะไรอย่างเงี้ยก็หลอนนะหลอนชีวิตมันเหมือนสติหลุดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเขาก็เซตคือไอ้ Terrify เนี่ยมันจะไม่เหมือน The Hollow Eve นะ The Hollow Eve นี่คือมอง Terrify เป็นหนังใช่ป่ะแต่อันนี้คือเราอยู่ในหนังคือหนังมันเชื่อว่าน้าอาร์ตมันมีอยู่จริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องมันก็จะมีตำรวจคอยประกาศข่าวเอ้ยแม่งฆาตกรต่อเนื่องแต่งชุดเป็นตัวตลกขาวดำนะครับแต่มึงสังเกตดิไม่มีใครจับนี่เดินเข้าห้างก็เข้าได้มันเข้าไปไหนก็ได้คือมันเหมือนเป็นตัวละครที่มีแอคชั่นรีเพลย์มันโกงไอ้น้าอาร์ตเนี่ยมันโกงคำว่าโกงของผมคือมันเดินไปไหนก็ได้อะมันมีอภิสิทธิ์ในหนังของมันอยู่มันจะไปไหนก็ได้ไปฆ่าใครก็ได้เข้าไปห้องน้ำจะไปเจือนใครก็ได้นะครับแล้วตัวละครตัวนี้มันก็ตามล่านางเอกมาแต่พักที่แล้วใช่ป่ะนางเอกก็มีปมใช่ป่ะมันก็เฮ้ยเฮียแม่งก็หลอนนู่นนี่เฮ้ยลามไปสู่การที่น้าอาร์ตแม่งตามไปเชือดไอ้นางเอกถึงบ้านญาติไปคิวญาติเขาไปแต่ว่าจริงๆมันจะต่างกันหน่อยตอนภาค2คือนางเอกมันตัดคอของน้าอาร์ตได้ใช่ป่ะแต่ว่าภาคนี้มันตัดคอไม่ได้เหมือนกับน้าอาร์ตหนีไปได้ซะก่อนอะไรเงี้ยเขาคงอยากจะเล่าภาค4เดี๋ยวรอดูภาค4จริงๆมีตัวละครตัวนึงในน้องผมแก่น้องผมแก่อันนั้นน่ะนะครับเป็นเหมือนตัวละครที่น้าอาร์ตให้กำเนิดให้พูดอย่างเงี้ยกันน้าอาร์ตมันให้กำเนิดขึ้นมาในภาค2นี่แหละนะครับส่วนไอ้เจ๊ไอ้หน้าเล่ห์นั่นก็คือเป็นเจ๊ที่ต่อมาจากภาค1น้าอาร์ตก็ให้กำเนิดมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจที่อะไรมากหรอกก็คือมันก็เป็นเหยื่อนะอาร์ตอะเท่านั้นเองแหละไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ชอบอยู่แล้วอะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฝืนดูภาคหนึ่งแล้วแบบแม่งไปดูนะอาร์ตแม่งห้อยใครสักคนแล้วฮีอันฮัวอะไรเงี้ยแต่เอาจริงใครที่ชอบหนังสแลชเชอร์ผมว่าจะมีอาวุธอย่างนึงที่นะอาร์ตใช้แค่ครั้งเดียวเปล่าวะตอนภาค2ใช้เปล่าวะผมชอบอาวุธอันนี้ของนะอาร์ตมากคือมันจะเป็นโซ่แล้วมันก็ควงแล้วก็ฟาดเหยื่อฟืบสีห้องน้ำที่ใช้อะไรทุบฟาดกันไล่เชือดเหยื่อกันก็มีนะครับภาค3นี่ก็มีสีห้องน้ำพูดถึงสีห้องน้ำเลยสีห้องน้ำกูเห็นในรอบสื่อทุกคนแบบหุยหายหุยหายแล้วก็เสียวจริงอ่ะนะครับมันเป็นฉากที่มันมีตัวละครตัวนึงนะในเรื่องอ่ะนะอาร์ตเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ดังแล้วไงในภาค3อ่ะนะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสาวกจะพูดว่าสาวกนะอาร์ตมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวคือคล้ายๆกับนางทำช่อง YouTube เหมือนกับแบบThe Ghost Radio อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันเค้า The Ghost เล่าเรื่องผีใช่ไหมแต่ช่องนางนี่ก็แบบทำแบบเล่าเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยมันจะเอานางเอกไปสัมภาษณ์ได้ว่าเฮ้ยเหยื่อนะเฮ้ยนี่เธอคือคนดังนะเนี่ยรอดจากนะอาร์ตมาได้นี่คนดังเบยอะไรเงี้ยอู้อยากสัมภาษณ์จุงเบยอะไรเงี้ยพยายามทู่ซีอยู่พยายามทู่ซีนางเอกมาจะมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยกับไอ้น้องนะที่ใส่แว่นจะมาสัมภาษณ์กันนี่คือคนที่รอดจากนะอาร์ตมาได้พยายามสัมภาษณ์แล้วมันก็จะมีซีหนังฆาตกรอ่ะมันไม่ต้องมีปี่มีคุยหรอกมันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ว่าเหี้ยทำไมไอ้สองตัวนี้มันจะมาเอากันในห้องน้ำ แล้วก็เนี่ยก็คนมันเงียบอ่ะทำไงอ่ะแล้วก็หมีนะครับอยู่ดีก็มีขึ้นมามีซีนที่อยู่ดีก็จะเอากันต้องมาเอากันตอนนี้โอ้โหเล่าร้อนเลยนะพันผัวพันนวลเนียงกันอยู่ในห้องน้ำมีในตัวอย่างเนี่ยซีนนี้มีตัวอย่างนะอาร์ตชักเลื่อยมาแล้วฟาดแต่ว่าในตัวอย่างเขาตัดซะก่อนถูกป่ะเพราะว่าเขาอยากให้คุณมาดูในหนังไงซึ่งในหนังมึงมันเลื่อยมันฟาดไปฟาดมามันโอ้โหมึงต้องไปดูเองเอางี้ดีกว่ามึงพบมึงโคตรเก่งเลยเว้ยผมสู้ฮกไอ้ทีมนี้มากอ่ะไอ้ทีมที่ทำสเปเชียลผู้กำกับนี่แม่งทำสเปเชียลไอ้ทีมที่ทำสเปเชียลทำสเปเชียลเอฟเฟคโคตรดีมึง มันจะมีฉากนึงเหยื่อนะเหยื่อที่กำลังนะอาร์ตกำลังจะเฉือนตอนเนี้ยนะครับเขาก็นอนอยู่บนพื้นห้องน้ำนะตูดแม่งก็ตั้งโดเดท้าแสงไฟอยู่เงี้ยสักพักนะอาร์ตเอาแล้วเป็นอย่างที่กูคิดอะชักสตาร์ทวุ่นวุ่นวุ่นแล้วเอาเลือดไฟฟ้าฟันเขาออกตัดนะอาร์ตฝันซ้ายติดกิฟต์อันเนียนะอาร์ตฝันขวาติดลายชุดอันเนียนะอาร์ตแทงไม่เข้าเพราะติดเลนส์กันแสง UV และขาแว่นที่เหนียวทนทานทายาทและที่เห็นเนี่ยลายลิขสิทธิ์แท้นะไม่ได้แอบทำแถมยังมีของแถมมากมายเฮ้ยอาร์ตอิจฉาเฮ้ยใครสนใจก็รีบทักไปที่เพจออฟซัดเขาเลยนะครับเขาเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดกี่อันนะหมดไวชีพหายเลยและอย่าลืมนะครับใช้โค้ด World Movies ลด100บาทอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับสักพักนะอาร์ตมันก็แล้วแทงอะไรที่มึงคิดว่าแบบไม่น่าจะได้เห็นอ่ะมันก็จะเห็นเป็นพวงเลยอะไรที่คิดว่าหนังไม่น่าจะกล้าเอาเลื่อยไฟฟ้าเข้าไปหั่นอ่ะมันก็หั่นให้มึงเห็นแล้วมันไม่มีนะหนังอย่าง Terrify อ่ะมันไม่มีนะแบบใช้ควิกคัทอ่ะเพื่อลดความโหดร้ายลงให้มันดูตื่นเต้นแทนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังบางเรื่องแบบใช้ควิกคัทตัดเห็นเฉือนแวบๆแล้วแบบใช้เลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยใช้จังหวะความไวในการสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูแทน Terrify ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นดิเห็นไปเลยเลื่อยไฟฟ้ามันก็แง้นผ่านอะไรมั่งมึงเห็นหมดอ่ะเอาเป็นว่ามันโหดมากไอ้ถ้าใครได้ดูภาคหนึ่งมาแล้วนะไอ้ซีนที่เหยื่อโดนห้อยอ่ะแล้วฮียันหัวอันนั้นดูเป็นซีนเด็กไปเลยกูจะบอกให้นะครับแต่อ่ะพูดในมุมแล้วกันนะพูดในมุมคนทำงานนะพูดในมุมเด็กฟิล์มของผมเนี่ยผมจะบอกว่างานป๊อปพวกเนี้ยมันยากอยู่แล้วเว้ยมันไม่มีอะไรง่ายคือการทำหนังอะนะมันไม่มีอะไรง่ายเลยเว้ยทุกอย่างมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่เนรมิตขึ้นมาใหม่แล้วในความยากที่สุดก็คือไอ้การทำให้มึงเชื่อนั่นแหละนั่นน่ะยากที่สุดผมอ่ะตัวส่วนตัวผมอ่ะผมดูได้เพราะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือเราจะรู้อยู่ว่านั่นคือพร็อพถูกไหมนั่นคือพร็อพนั่นคือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทำใช่ไหมครับแต่ว่าในจังหวะที่เราดูแล้วเราปล่อยอารมณ์ไปโหแม่งขนาดมันเป็นคำพูดที่อยู่ในหัวเราตลอดว่าเฮ้ยมันคือพร็อพอะไรอย่างเงี้ยเราสลัดไม่ได้นะครับคนทำงานมันสลัดไม่ได้หรอครับว่าแบบชี้มันวางไปก่อนว่าอะไรไม่ได้หรอครับเพราะเราเคยเห็นงานมาเราเคยสัมผัสมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอที่จะรู้ว่ามันอะไรคืออะไรอันไหนใช่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
นะครับใช้ไส้เทียมเลือดปลอมอะไรเงี้ยมีม็อกอัพศพยางพาราขึ้นมาแล้วก็วางกันไปใช่ป่ะเรารู้อยู่ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราดูไปเรื่อยๆอ่ะ Terrify อ่ะแม่งทำให้ผมแบบลืมไปเลยว่าแบบเฮ้ยเหี้ยแม่งเออเซตดีกว่าไอ้คลิปมันทำให้เราเชื่อได้เลยซึ่งคือไอ้จุดนี้แม่งยากมากมีหลายจังหวะมากที่ผมแม่งแบบจังหวะตัดดีว่ะในหลายๆจังหวะคุณสังเกตดิมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรอ่ะการสลับคนจริงกับพร็อพตัดสลับอย่างเงี้ยไอ้จังหวะตัดสลับเนี้ยนะมันต้องส่งกันนะเออ Terrify เนี่ยอีดิตดีพุ่มกับนี่แม่งตัดหนังตัวเองดีชิบหายเลยคือแบบอีดิตส่งระหว่างคนจริงกับพร็อพอ่ะการเล่นกับ Practical มันก็เล่นกันอยู่เรื่องพวกเนี้ยแบบว่ารับคนจริงทีนึงรับพร็อพทีนึงตัดสลับเพื่อละลายความรู้สึกของคนดูให้รู้สึกว่าไอตัวอันเนี้ยตัวยางพาราอันเนี้ยมันไม่ใช่ยางพารานะมันเป็นบอดี้ของไอ้เหี้ยนี่มันเป็นบอดี้ของไอ้เหี้ยนี่สมมตินะนะอู๊ดแล้วกันถ้าใครชื่ออู๊ดก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมนึกชื่อไวๆตีต่างขึ้นมามั่วๆเฉยสมมุตินะอู๊ดนี่นะอู๊ดต้องโดนหั่นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถเอานะอู๊ดมานอนหั่นจริงๆได้ว่ามันจะติดคุกเข้าใจมั้ยเราก็ปั้นบอดี้นะอู๊ดด้วยยางพาราขึ้นมาเอาเลือดชโลมชะเลงอะไรเข้าไปอยากให้ไส้ไหลกี่เมตรน่ะอยากได้ไส้เยอะแค่ไหนก็ใส่เข้าไปดิมันก็กลวงอยู่ข้างในใช่มั้ยก็ใส่ไส้เข้าไปอยากเห็นอะไรบ้างอ่ะตับไตไส้พุงเอาใส่เข้าไปดิไส้หมูก็ได้ไส้หมูก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นไส้ปลอมมันจะแบบมันจะดูไม่เชื่อไส้ปลอมกับไส้ปลอมแบบเขาเรียกอะไรเหมือนทำขึ้นมาเป็นพร็อพอ่ะเป็นพร็อพไส้ปลอมขึ้นมากับไส้หมูจริงๆกับไส้หมูจะเชื่อกว่านะครับก็อาจจะเลอะหน่อยแต่ว่ามันได้ภาพจริงๆอะไรเงี้ยไส้หมูมันแทนกันได้นะครับแล้วก็อยากได้อะไรมาตับไหมตับใส่เข้าไปดิใส่เข้าไปเลยอยากได้อวัยวะเครื่องในเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับเผื่อว่าตอนหั่นปั๊บพอยางพารามันขาดโบ๊ะมันเป็นถุงอยู่ข้างในใช่ป่ะพอมันแตกปั๊บคราวนี้มันก็เละไงอยากให้เละเท่าไหร่ครับก็ใส่เข้าไปเลยอยากได้เลือดใส่เข้าไปนะครับแล้ว ระหว่างเนี้ยเราก็ต้องตัดใช่ป่ะตอนถ่ายมันถ่ายแยกอยู่แล้วคนก็จะอ้ายไปใช่ป่ะสนุกสนานแล้วก็เวลาตัดก็ตัดคนกับพร็อพรับกันไอ้จังหวะพวกเนี้ยเนี่ยมันต้องเขาเรียกอะไรวะมันเป็นอะไรที่แม่งสอนกันไม่ได้วะเออไอจังหวะทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันต้องฝึกเองมันต้องเริ่มจากหนึ่งคือชอบด้วยเออหนังง่ายๆก็คือยิ่งมึงดูเยอะภาษีมึงก็ยิ่งเยอะนะพอไปทำปั๊บของในหัวมันมีใช่ไหมพอของในหัวมันมีปั๊บเหมือนผู้กำกับเนี่ยเขาก็ชอบดูหนังฮอร์เรอร์อะไรมาแหละเพราะนั้นแบบมีของในหัวไงเอออีกอย่างนึงสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของ Terrify เลยนะคือการทำซีนเหมือนแบบเคารพหนังฮอร์เรอร์รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างในภาค2อ่ะเอ้ยอย่างในภาค1อ่ะมันมีซีนที่น้าอาร์ตเล่นกับเหยื่อใช่ป่ะมันต้องเหมือนหลอกล่อก่อนต้อนเหยื่อนางก็เอาจักรยานเด็กเว้ยมาแล้วก็ปั่นตึ๊กๆๆๆๆๆล้อซอแหมล้อซอ1ดอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างของภาค3ก็มีจะมี The Shiningหนังเดอะชายนิ่งนี่ล้อจนกูว่าภูมิกับสะดุ้งไม่ต้องหลับต้องนอนอ่ะหนังเรื่องไหนก็ต้องล้อไอซีประตูอ่ะแล้วเป็นขวานอ่ะเออนี่หนังก็ล้ออะไรเงี้ยเดอะเทอร์ลิฟายมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดหนังแบบนี้มันทำออกมาเสิร์ฟคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอออีกอย่างเมื่อกี้ว่าจะพูดแต่แบบพูดเรื่องนี้ให้มันจบเป็นหัวข้อไปดีกว่าผมจะบอกว่าก่อนที่มันจะมีเทอร์ลิฟาย 4อย่ามีแน่ๆนะเออมันอยู่ในโปรเซสที่แบบเตรียมตัวเขียนบทเตรียมงานอะไรอยู่นะครับมันก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วมั้งเพราะมันยิงมันเริ่มไปได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมี Terrify 4เดี๋ยวไอ้ทีมที่ทำพร็อพทำอาร์ตพวกเนี้ยในหนัง Terrify เนี่ยมันถูกชวนนะครับคือมันจะมีพ่วงกับอีกคนนึงเลยนะอีกคนนึงเลยที่เขามาชวนทีมเนี้ยนะครับที่ทำพอบทำอาร์ตเละๆโหดๆใน Terrify เนี่ยไปทำหนังอีกเรื่องนึงนั่นก็คือ Scream Boat นะครับ Scream Boat ลองดูนะมันเป็นกิมมิกจริงๆ Scream Boat มันจะออกกิมมิกมันจะทำให้เรานึกถึงเหมือนแบบไอ้หนังสแลชเชอร์ที่เป็นหมีภูอ่ะที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นหมีภูกับแก๊งเพื่อนอ่ะอันนั้นมันจะไปทรงนั้นแต่อันนี้คือเป็นมิกกี้เมาส์ไงของมิกกี้เมาส์จะมี Steam Boat ใช่มั้ยเป็นตัวหนังคลาสสิกเค้าใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือใช้คำเล่นคำเนี่ยเป็น Scream Boat แล้วฆาตกรใส่ชุดมิกกี้เมาส์ตัวผู้กำกับเขารู้จักกับผู้กำกับที่ทำ Terrify ไง
แล้วเขาก็แบบเฮ้ยเฮียยูกำลังดังเลยว่ะขอเกาะหน่อยดิยูกำลังดังเลยขอเกาะหน่อยดิเออเอามาช่วยทำพ็อปในสครีมโบ๊ทนะครับหนังโอ้ทุนน้อยกว่านี้อีกทุนต่ำกว่าไอ้เทเลไฟภาค3อีกอารมณ์หนังเหมือนย้อนไปตอนเทเลไฟภาคแรกเลยอย่างนั้นเลยนะเอออย่างนั้นเลยนะครับวันโลเคชั่นมีเรือสำราญไล่เชือดอะไรกันผมไม่รอดูผมสายนี้อยู่แล้วไงผมรอดูอยู่แล้วบอกเฉยๆเผื่อคนไม่ทราบไงสายนี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ตามข่าวเขาอัปเดตให้ Scream Boat ถ้ามีคนเอามาก็รอดูถูกลิขสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีคนเอามาก็ทำไงได้อะใช่ป่ะถ้าไม่มีคนเอามาก็หนังแบบนี้มันจริงๆหนังแบบนี้มันลูกเมียน้อยอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ Night Aidsก็ไม่น่าจะมีใครเอามาแล้วจริงๆพวกมึงต้องรักไนเอทให้เยอะๆแน่ๆเอาเทอร์ฟายมาเนี่ยกูไม่ได้อวยไอ้เหี้ยคือกูไม่ได้อวยไนเอทแบบเวอร์เกินไปนะเว้ยแต่เทอร์ฟายพูดตรงๆนะแค่นึกภาพว่าพูดว่าจะซื้อเทอร์ฟายมาฉายไทยอ่ะคือว่าโอ้โหแม่งก็น่ากลัวละมันจะพูดกันตรงๆในเชิงธุรกิจจะกำไรป่าววะใช่ป่ะจะคุ้มมั้ยวะคนจะดูป่าววะใช่ป่ะโทษเฉพาะกลุ่มเลยแต่แบบใครที่เป็นสายเฮลเลอร์ไม่ต้องดูจริงๆแล้วซีนห้องน้ำบ้าโหดแล้วนะไอ้ซีนตอนหลังอะที่แม่งไปไล่กันที่บ้านหน้าของนางเอกอะหูมันให้อารมณ์ภาค2เว้ยคือมันให้อารมณ์ภาค2เว้ยตะเลิดแบบนั้นเลยมีซีนแบบเหมือนปล่อยพลังกันทำพิธีหน้าอาร์ตตาเหลือกแล้วโดนบีบคอตาเหลือกหน้าอาร์ตแม่งจะตุยเลยคือแบบแม่งสู้กันมันมากแล้วมันหลุดแบบภาค2เลยแต่มันดูดีกว่าภาค2เยอะเลยภาค2มันยังดูแบบเค้าเรียกว่าอะไรวะมันยังดูแบบคิดมันยังดูไม่ใช่อ่ะเออใครที่แบบดูมาแล้วคงรู้สึกเหมือนผมมั้งจบก็แค่จบอ่ะเหมือนมีให้จบไปเหมือนตะเลิดนางฟ้ามีปีกได้พรจากพ่อไงเออแบบเหมือนได้พรจากพ่อตัวเองพ่อตัวเองมันนักวาดจินตนาการอะไรไม่รู้เราก็พยายามเชื่อมโยงอยู่นะผมกับไอ้พีก็ยังคุยกันเลยว่าแบบคิดมันจริงๆนะอาร์ตหรือจริงๆแล้วพ่อมันคือคนสร้างหน้าอาร์ตขึ้นมาหรือจริงๆแล้วพ่อมันคือหน้าอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามมีคนเชื่อมโยงอยู่นะเออมีคนพยายามเชื่อมโยงอยู่แต่เชื่อเถอะพุ่งกับแม่งไม่ได้คิดไว้หรอก มันแบบเกินจะจินตนาการไปแล้ว มันหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะยกเว้นสวรรค์ในอนาคตเขาจะมาผูกเชื่อมโยงอีกทีทีหลังแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีข้อสรุปจากหนังหรือจากตัวพุ่งกับว่าแบบเฮ้ยพ่อของนางเอกเกี่ยวข้องกับหน้าอาร์ตไหมหรือจริงๆแล้วพ่อของนางเอกนั่นแหละคือหน้าอาร์ตหรือคือคนให้กำเนิดหน้าอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับพ่อนางเอกมันเหมือนแบบมันจินตนาการของพ่อมันอะเออมันเกิดขึ้นจริงกับลูกมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้ลูกมันมีดาบศักดิ์สิทธิ์มีเฮียอะไรล่ากันกับหน้าอาร์ตอะเหมือนลูกมันก็คือแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายไม่ตุยอะไรอย่างเงี้ยได้พรเงี้ยจากดาบมีดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็ต้องรอดูนะคนเขาเชื่อมโยงอะไรไหมหรือจริงปล่อยเซอร์แบบอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะแบบพลังพิเศษจากพ่อแค่นั้นพอแล้วอะไรเงี้ยกูไม่แคร์งี้ดีกว่ากูดูหนังแล้วกูไม่แคร์ความสมเหตุสมผลเนี่ยผมไม่แคร์ผมแคร์นู่นอ่ะเคลียร์ตอนสุดท้ายอ่ะภาค3อ่ะดูดีกว่าภาค2อีกเออตอนภาค2มันเตลิดแต่มันผมว่ามันไม่ใช่เออมันเตลิดมันก็ดูก็มันดีแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับภาค1ดูสะใจกว่าเยอะเลยถ้าพูดแบบตอนจบไล่ยิงไล่อะไรกันน่ะภาค1สะใจกว่าเยอะเลยจริงๆภาค2มันยืดเอื่อยด้วยเหนื่อยเออนะครับภาค3เนี่ยแม่งไล่เชือดกันแล้วมันมี2คนเนาะเออมันมี2คนภาค3เนี่ยมี2คนก็คือเป็นไอ้เจ้ที่แม่งเบ่งหัวนะอาร์ตจริงจริงคือแม่ผู้มีพระคุณนะที่นะอาร์ตต้องเอาดอกมะลิมาไหว้ทุกๆวันแม่นี่เป็นแม่ผู้มีพระคุณมันจะประหลาดหน่อยเว้ยคือสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะผมอธิบายให้ฟังที่ผมเล่นมุกนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นแม่ผู้มีพระคุณที่ผมแซวเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวของมันคือในภาค2นะอาร์ตมันโดนตัดคอถูกป่ะแล้วมันก็ต้องมีวิธีเอามาเกิดมีวิธีกลับมาคือมันไม่ตายอ่ะแต่มันมีวิธีกลับมาในแบบที่หาทางให้คนตีนที่สุดอ่ะนะครับก็เป็นความสนุกของผู้กำกับไงผู้กำกับเขาก็ครีเอทมาให้แบบไอ้เจ้นี่เหมือนกับแบบอยู่ดีๆมันแบบโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยอยู่ดีท้องโตจะคลอดสักพักคลอดเป็นหัวหน้าอาร์ตมาแล้วภาค3ช่วงต้นเรื่องมันก็เป็นแบบตัวหน้าอาร์ตไอ้หัวของหน้าอาร์ตเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ตัวอยู่อีกที่นึงก็คือตัวเดินมาหาหัวเนี่ยเริ่มเรื่องภาค3ตัวเดินมาหาหัวนะครับเฮ้ยมันเหี้ยอะไรวะกูเห็นแล้วมันโคตรฮาเลยแบบเหี้ยอะไรกันวะ
ป็นหนังที่โหดครับโหดได้ใจและฮาด้วยนะครับใครที่ชอบแบบเหมือนฮอร์เรอร์คอมเมดี้อ่ะก็ก็น่าจะชอบหนังเทอร์ลิฟายภาค3นะแต่ย้ำอีกครั้งโหดมากๆนะโหดมากๆนะครับบ้านเราได้ฉอ20บวกสำหรับกูนะแม่งรู้สึกมันยังไม่พอด้วยซ้ำมันมีมากกว่านี้ไหมมีเลทเท่าไหร่ดี30บวกอะไรมีไหมมันน่าจะเกินกว่านั้นแต่โอเคไปดูนะครับใครที่จะไปดูเทอร์ลิฟายก็ลองเช็ครอบใกล้บ้านนะพกบัตรประชาชนไปด้วยนะมึงเขาไม่ให้เข้าโรงไปดูจริงๆนะมึงไม่พกบัตรอ่ะเพราะว่ามันหนังมันรุนแรงมากมันค่อนข้างเซนซิทีฟอ่ะบางคนเนี่ยการจัดเลทอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าจำเป็นในบางคนเขาเซนซิทีฟมากไงบางคนเขาแบบไปดูหนังเขาไม่รู้อะไรเงี้ยเห็นเฮ้ยเป็นโจ๊กเกอร์ตัวตลกอะไรเงี้ยจะพาเด็กเข้าไปดูจะพาลูกเข้าไปดูเฮ้ยบางบ้านเขาให้ดูหนังฮอร์เรอร์ได้นะแต่เขาไม่รู้ว่าหนังฮอร์เรอร์นั้นเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้ไงเทอร์ลิฟายมันอยู่ท่ามกลางหนังฮอร์เรอร์บรรยากาศคนไทยที่แบบบางทีเขาเดินเข้าไปแล้วจิ้มจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตรวจบัตรกันสักหน่อยผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วล่ะตรวจบัตรสักหน่อยใครจะไปดูก็พกบัตรไปด้วยนะครับมึงถ้ามึงแก่มากแล้ว20บวกแล้วอะไรเงี้ยก็ไปดูเถอะลองดูนะครับไม่ไหวก็เดินออกมาอ้วกแล้วก็กลับบ้าน ไม่รู้ว่าพระรอบปกติเขาแถมถุงอ้วกป่ะนะไอ้รอบพิเศษผมก็แถมถุงอ้วกด้วยแต่ไม่ได้ใช้กูสบายโหดกว่านี้กูก็ดูได้ไงเก่ง ไปเวเก่งซะแล้ว นะครับก็ประมาณนี้นะครับ Terrify ภาค3สำหรับผมนะ Terrify ภาค3ดีกว่าภาค1ภาค2ดีสุดเลยนะครับเรื่องบทดีขึ้นนะครับงานพ็อปงานอาร์ตยังคงดีเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมด้วยพูดว่าดีกว่าเดิมไม่ได้คือมันดีเป็นมาตรฐานของมันที่ดีโคตรๆอยู่แล้วแล้วภาค3นี่เหมือนพุ่มกับเขาใส่เขาเน้นปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วไงเพราะว่าคุณภาพเขาได้แล้วพอคุณภาพเขาได้ปั๊บเขาก็เลยเน้นไอเดียเน้นไอเดียกับปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเลือดที่เคยใช้เท่าไหร่ใช้มากขึ้นการเละการแหวะใช้มากขึ้นเพิ่มครีเอทเข้าไปคือซีนฆ่าซีนเชือดเฉือนหมายถึงว่าเชือดกันอ่ะหั่นตัดแทงฉีกขาดเปิดทึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่คุณคิดว่าไม่ได้เห็นตัวหุ้มกับเขาก็พยายามเข็นออกไอเดียในการเข็นฆ่ากันจนได้ซีนที่แบบโอ้โหหลายๆซีนที่แบบแม่งโอ้โหคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยมีเยอะมากนะครับในเรื่องเทเลไฟภาค3คุณไปดูได้นะครับแล้วก็เรื่องการแสดงเดวิดฮาวเวิร์ดทอนตันที่รับบทเป็นนาอาร์ตก็ยังคงเล่นได้ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมคะแนนที่ผมจะให้เทเลไฟภาค3อันนี้ส่วนตัวมากนะครับส่วนตัวสุดๆเลยนะครับก็คือ10คะแนนเอา10คะแนนไปอวยกูบอกเลย10คะแนนนี่เป็น10คะแนนที่พวกมึงต้องไปตามไปดูกันนะหมายถึงว่าใครที่ไม่ใช่คอเฮลเลอร์ก็ไม่ต้องไปตามดูนะครับมันเป็น10คะแนนที่โอเวอร์เลทนะหนอนหนังให้คะแนนเทเลไฟภาค3กูบอกตรงนี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาพิมพ์ด่ากูเลยนะว่าแบบคะแนนมั่วอะไรเงี้ยกูบอกอยู่เนี่ยนะว่าเทเลไฟภาค3กูให้10เลยแล้วเป็น10คะแนนที่โอเวอร์เลทที่เหี้ยเลยมันทางกูแท้ๆ สะใจเอาเป็นว่าใครที่พูดงี้แล้วกันนะว่าถ้าใครเป็นคอเฮอร์เลอร์มากๆดูหนังเละแหวะไล่เชือดกันได้คุณดูได้นะคุณคิดว่าคุณดูได้นะแล้วคุณบันเทิงกับมันอ่ะไปดูเทเลไฟ3สะใจแล้วมึงชอบแน่ชอบเพราะอย่างน้อยๆผมอยากให้ทุกคนไปดูอยู่แล้วล่ะนะครับคือไนท์เอจเขาก็จะได้เห็นไงว่าเฮ้ยหนังแนวนี้มึงเอามาเถอะใช่ไหมพอเอามาปั๊บมีคนดูพอมีคนดูปั๊บคอเฮอร์เรอร์อย่างพวกกูก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยไงมีหนังแบบนี้ดูในโรงบ้านเราไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่นึกไม่ฝันไอ้เหี้ยใช่ป่ะผมอยากให้ทุกคนไปดูอยู่แล้วล่ะแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเทเลไฟไม่ได้เหมาะทุกคนพูดอย่างนี้ละกันนะครับแต่อยากพิสูจน์ก็ได้ลองดูเผื่อบางทีแบบ100 200มันไม่ได้แบบลำบากไงนะ100 200ไม่ได้ลำบากลองซื้อตั๋วกดไปลองดูเหี้ยไม่ไหวก็เดินออกมาใครให้คะแนนกับเทเลไฟเท่าไหร่ไปดูมาแล้วก็ลองเข้าไปดูด้านล่างนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะลงคลิปหายไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาประจำการแล้วช่วงที่ผ่านมานี่พอดีแบบติดธุระนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยแบบหายไปช่วงสัปดาห์นึงเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับมีแต่รีแอคมีแต่อะไรนะครับแล้วก็ลองดูนะแล้วเดี๋ยวใครอยากอะไรอยากให้พูดถึงเรื่องไหนก็ทิ้งไว้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติมันมีเวลาประจวบเหมาะผมก็จะไปดูนะครับไปดูแล้วมารีวิวให้ฟัง
นะครับผมแล้วก็แว่นตัววากุอากุของออฟตัสอ่ะหมดไปแล้วหมดแล้วหมดอีกหมด2รอบอ่ะเปิดพีกี่ตัวก็ไม่รู้ให้หาจริงๆอยากเห็นหลังบ้านเหมือนกันนะแล้วทักไปเขาก็ไม่ตอบอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บคือผมเช็คกับทางออฟตัสนี่ก็คือแบบไม่หมดไวสัสๆอ่ะเออก็งงเหมือนกันแล้วก็ตอนเนี้ยผมไปอัปเดตมาให้ก็คือเขาเปิดพรีออเดอร์แล้วนะเออใครอยากได้ก็ไปกดพรีนะครับไม่รู้มันจะหมดกี่อันไม่เปิดรอบ3นี่ไม่รู้เปิดพีแค่5หรือเปล่าหมดไวที่หายเลยพี่อ่ะแต่แบบใครอยากได้ก็รีบไปพีไงเออรีบไปพีนะครับแว่นก็สวยดีเออผมเห็นแล้วแม่งมีทำออกแบบเป็นกิฟต์อยู่ที่มุมแว่นมีลายเสื้อไลเซอร์เลยเออมันก็น่ารักดีใครอยากได้ก็รีบไปพีนะเออใครอยากได้รีบไปพีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100นะครับไปกดใช้โค้ดไปกดใช้โค้ดกันเยอะๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออแม่งสปอนหนอนหนังนี่มันคุ้มแท้นะครับฝากโค้ดหนอนหนังด้วยนะครับลด101นะครับออปตัสครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาเขาที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมาคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8นักฆ่ายามวิกาลเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาแฮปปี้ฮาโลวีน